ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องตายนะพี่นะเพราะว่ามันไม่มีทางออกอะคำว่าทางออกมันก็ต้องมีให้คนที่ว่าต้องแก้ปัญหาทางออกได้อันนี้มันแก้ทางออกไม่ได้ก็คือว่าอย่างเดียวคือว่าตายอย่างเดียวตายไปไม่มีประโยชน์แล้วลูกเต้าทำไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้พี่เป็นหนี้เท่าไหร่นี่ยังไม่รวมดอกเบี้ยอยู่2ล้านทุกกว่าครับเครียดมากเลยครับตอนนี้ไอ้รถนี่คือรถอะไรฮะรถ10ล้อพ่วง22ล้อครับมือ2เป็นรถมือ2ครับมาเจอพิษโควิดแล้วประกอบกับรถเสียด้วยผมก็เลยผ่อนเริ่มผ่อนไม่ไหวครับพอดีก็รู้จักกับเต็นท์ที่เราไปซื้อมาเขาก็บอกว่าจะนํารถเนี่ยไปขายดาวให้เดี๋ยวเขาขายดาวให้เราไม่ได้เงินแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับอันนี้เราก็ไม่ว่ามีปัญหาอะไรถ้าเรื่องมันจบตรงนี้เพราะว่านี่ก้อนนี้ออกไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ไหวอยู่แล้วถ้าคนอื่นจะไปส่งต่อเราก็ไม่ว่าอะไรกับแต่ละปัดเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าของเต็นท์ให้รถกับลูกค้าที่มาเช่าซื้อใหม่ไปโดยไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเลยแต่เขาบอกกับสมพรไว้ว่าเขาจะเปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยพี่อำนาจมาถึงของพี่บ้างมูลค่าความเสียหายของพี่ตอนนี้เท่าไหร่ฮะ6.1 ล้านครับดูไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับรถกี่คัน2พ่วงครับเรื่องราวของพี่เกิดขึ้นได้ยังไงคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันผ่อนต่อไม่ไหวใช่ผ่อนต่อไม่ไหวงานมันน้อยอันนี้ผมก็เลยโพสต์ขายไปในกลุ่ม Facebook รถบรรทุกมีในหน้าติดต่อมาเขาบอกว่ามีคนสนใจก็ขอรถไปก่อนได้ไหมใช้งานตั้ง2-3 เดือนงี้แล้วก็เปลี่ยนสัญญากันในหน้ารู้จักบ้างครับแต่ไม่ได้สนิทนี่ผมก็เลยตัดสินใจให้เขาไปแล้วก็ทำสื่อสัญญากันคนที่มาเอาไปใครก็2คนผัวเมียแหละครับก็คือ2คนเดียวกันกับคนที่เอารถคันนี้ไปของในสัญญาเขียนชัดเจนว่าเขาจะโอนในภาย3เดือนน่ะเปลี่ยนสัญญาแล้วในภาย3เดือนน่ะ GPS ที่ติดรถไปให้ผมสามารถติดตามรถได้ตลอดจนกว่าจะเปลี่ยนสัญญาพอรถออกจากเราเสร็จปุ๊บประมาณสัก10โลนี่แหละเขาดึง GPS ออกเดี๋ยวเราจะไปโฟนอินนะพูดคุยกับเจ๊ที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถนะฮะที่พี่สมพรเนี่ยไปซื้อรถแล้วก็เอารถไปฝากเขาขายนะฮะอยู่ในสายยังครับเรื่องของสัญญาครับตอนแรกที่เจ๊บอกว่าจะมีการเปลี่ยนสัญญาให้ทำไมถึงยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาครับหลังจากที่รับรถไปเสร็จแล้วอะค่ะโทรกลับไปถามเขาว่าเตรียมเอกสารให้เราเสร็จเรียบร้อยหรือยังเพราะว่าเราจะได้โทรไปประสานกับทางมาร์เก็ตติ้งของบริษัทฟินแลนด์เนี่ยค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนสัญญาแต่เขาบอกว่าภรรยาเขาอะค่ะเป็นโควิดเขาต้องไปอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถที่จะเคลียร์เอกสารเตรียมเอกสารอะไรได้ต้องรอให้เขาออกจากโรงพยาบาลก่อนเอาเป็นว่าเขาบ่ายเบี่ยงใช่ไหมฮะไม่มาพบไม่มาเจอไม่มาเปลี่ยนสัญญาถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะซึ่งผมเข้าใจว่าเจ๊ก็ต้องเป็นผู้เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้รถเขาไม่ได้อยู่แล้วแล้วหายไปแต่คนซื้อเนี่ยมันมาจากที่เจ๊ขายให้ไงฮะตั้งแต่วันนั้นจนป่านนี้เราก็ไม่เคยนิ่งนอนใจเลยค่ะเราพยายามที่จะตามเจ๊เนี่ยไม่เคยนิ่งนอนใจเลยค่ะตามตลอดเวลาตอนนี้จะต้องจับตัวไอ้สองตัวเนี่ยที่ไปหลอกชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนให้ได้ก่อนดับแรกเลยนะครับในฝั่งเจ้ด้วยนะครับส่วนไฟแนนซ์ปล่อยไปเลยฮะเดี๋ยวไปคุยเจรจาในศาลยังได้เลยไม่ยากเรื่องนี้ฮะทั้งหมดเลยที่นั่งนี่นะหรือท่านผู้ชมดูรายการถ้าเราไม่มีเงินจะไปจ้างทนายไปที่ยุติธรรมจังหวัดไปเขียนคำร้องเอาเอกสารหลักฐานไปยื่นคำร้องขอให้เขาจัดหาทนายความให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับ